วัสดีครับนี่คือ Insights News เปิดความหวานซูซี่กับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลเดนนิสชีวิตจริงยิ่งกว่าพรหมลิขิตเป็นที่พูดถึงกันชั่วภายในข้ามคืนเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวซูซี่สุศิรากับบทเท้าทองกีบม้าหรือแม่มาลิราชินีแห่งขนมไทยหนึ่งในตัวละครเรื่องพรหมลิขิต Love Destiny 2ละครภาคต่อจากบุพเพสันนิวาสที่ออกอากาศ EP 1ไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา18ตุลาคมท่ามกลางกระแสตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีซึ่งนอกจากเรื่องความสวยของซูซี่ในภาคนี้ที่จะเห็นได้ชัดเจนจนหลายคนต้องขอพูดถึงแล้วด้านหัวใจในชีวิตจริงต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะเหมือนดั่งพรหมลิขิตที่ขีดเส้นทางความรักของเธอให้ได้มาพบกับแฟนหนุ่มดีกรีนักฟุตบอลชาวบราซิลเดนนิสมูริโลโดยซูซี่เคยควงแขนเดนนิสออกมาให้สัมภาษณ์เล่าถึงจุดเริ่มต้นของความรักครั้งนี้ผ่านรายการ Last Night Game ซึ่งฝ่ายหญิงได้เผยว่าคือครั้งแรกเลยเพื่อนของซูซี่ให้ไปดูโปรไฟล์นักฟุตบอลคนหนึ่งที่ชื่อเดนนิสมูริโลเราก็เลยเข้าไปดูทีนี้เพื่อนเราก็แนะนำให้เดนนิสเนี่ยเข้ามาดูโปรไฟล์ของเราเหมือนกันเพื่อนเราก็บอกให้เดนนิสส่งข้อความมาหาเราเขาก็ไม่ทักมาหาเราเลยเราเห็นว่าเขาไม่ทักมาสักทีช้ามากเราก็เลยทักไปหาเขาเองพร้อมกับหัวเราะทักไปเป็นภาษาสเปนนะคะชวนเขาคุยเรื่องซีรีส์สเปนที่เราดูอยากรู้ว่าเขาจะมีใจให้เราไหมหลังจากนั้นก็คุยกันมาเดือนกว่าก็เลยนัดเจอกันค่ะเจอเขาครั้งแรกเขาหล่อมากเราเขินมากแต่เราก็เก็บอาการได้หลังจากนั้นก็คุยกันตกลงคบหากันจนถึงตอนนี้ค่ะพร้อมกับยิ้มจากนั้นเดนนิสก็ได้เล่าต่อว่ามีเพื่อนมาบอกว่าซูซี่อยากรู้จักเราตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเพื่อนเลยจริงๆครับว่าซูซี่เขาอยากคุยกับเราแต่พอเขาส่งข้อความมาตกใจหมดเลยเซอร์ไพรส์มากๆพร้อมกับหัวเราะหลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยๆครับคือรู้จักซูซี่มานานแล้วครับเพราะว่าผมดูละครบุพเพสันนิวาสผมดูละครเรื่องนี้ในออนไลน์ตลอดก็เห็นเขาเป็นแม่มะลิอ่อเจ้าที่ผมมาเมืองไทยดูบุพเพสันนิวาสเพราะอยากเรียนภาษาไทยเรียนรู้วัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ไทยขอเล่าไปในวันนัดเจอกันครั้งแรกผมไปช้าตั้ง2ชั่วโมงเพราะรถติดมากพอเราไปถึงที่นัดเราเปิดลิฟต์ไปเจอเขาโอ้เขาสวยมากเลยเราก็เข้าไปจุบทักทายเขาครับอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ